พัฒน์วันธนาศรี CEO คีฟผลิตภัณฑ์คีฟอินเทนซีฟรีแพคเซรั่มเข้ารับรางวัล Best Product of the Year 2023ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณกุลพัฒน์วันธนาศรี CEO คีฟผลิตภัณฑ์คีฟอินเทนซีฟรีแพคเซรั่มซึ่งเหมาะสำหรับปัญหาผิวแพ้ง่ายที่เป็นสิวซ้ำๆด้วยคีฟเซรั่มฟิลเตอร์เซรั่มที่ทำให้ทุกคนโชว์ผิวหน้าได้อย่างมั่นใจที่ได้ผ่านการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงสูตรมานานถึง2ปีเพื่อให้เหมาะกับผิวของชาวไทยที่สุดพร้อมทั้งทางแบรนด์ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยแนะนำการใช้สกินแคร์ดูแลผิวให้เหมาะกับสภาพผิวแต่ละบุคคลอีกด้วยที่ล่าสุดค่ะได้รับการเสนอชื่อในการเข้ารับรางวัล Best Product of the Year 2023งานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะCEO แบรนด์คีฟค่ะสวัสดีค่ะกิฟต์กุลพัฒน์วัฒนาศรีนะคะ CEO แบรนด์คีฟค่ะวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตันใจมากเลยค่ะที่ได้รับรางวัล Best Product of the Year คือเซรั่มคีฟอะค่ะจะตอบโจทย์ผิวสาวไทยมากๆเพราะว่าธรรมชาติของผิวสาวไทยอะค่ะเขาจะรูขุมขนกว้างหมองคล้ำหน้ามันแล้วก็เป็นสิวง่ายเพราะฉะนั้นเซรั่มคีฟอะค่ะก็เลยเห็นความสำคัญว่าซิลิโคนเนี่ยเขาจะเป็นตัวสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุดตันได้แล้วก็ทำให้ครีมบำรุงอื่นๆค่ะไม่ซึมลึกลงไปถึงชั้นผิวจริงๆอ๋อใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยกิ๊บเป็นพยาบาลค่ะแล้วก็นอนน้อยนะคะเป็นสิวเรื้อรังมา10ปีเลยแล้วก็กิ๊บก็เลยมาศึกษาปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าอย่างจริงจังเลยนะคะเข้าคอร์สแบบเยอะมากแล้วก็ได้รู้จักกับนักวิจัยที่เขาผลิตคิดค้นสูตรพัฒนาสูตรครีมให้ถึง2ปีเลยนะคะแล้วก็กิ๊บก็ใช้กับผิวหน้าตัวเองมาตลอดจนผิวดีเหมือนทุกวันเนี้ยค่ะแล้วกิ๊บก็เลยเกิดแบรนด์คีฟขึ้นมาโอ้ยลูกค้ากิ๊บกลับมารีวิวแบบเยอะมากคือกิ๊บแบบบางรีวิวอ่ะกิ๊บอ่านแล้วกิ๊บแบบร้องไห้เลยนะเพราะว่าเขาอ่ะรักษามาเป็น10ปีที่ไหนก็ไม่หายคือเหมือนอารมณ์เหมือนกิ๊บอ่ะที่เป็นมาก่อนก็คือดีใจกับเขามากบางคนแบบบอกว่าแฟนเก่ากลับมาด้วยนะ พอได้หน้าใหม่คือตอนนี้ดังมากใน Twitter แล้วก็ Instagram นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยคือเหมือนพร้อมใจกันเรียกคีฟเลยว่าเป็นเซรั่มฟิลเตอร์เพราะว่าพอใช้คีฟไปแล้วอะค่ะ 1-2 ขวดแรกอะคือหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจนไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยเมื่อก่อนใส่ฟิลเตอร์ไม่รอดแต่เดี๋ยวนี้คือถ่ายรูปไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเซรั่มคีฟอะค่ะไม่มีซิลิโคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อุดตันไม่ทำให้เกิดสิวใหม่ค่ะอย่างนี้ในกรณีที่คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะอ๋อใช้ได้ค่ะคือคีฟเนี่ยนอกจากที่ได้รับตัวที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะเซรั่มคีฟแบบคือนอกจากเขาจะมีสารสกัดอาหารผิว11ชนิดแล้วเนี่ยค่ะและหนึ่งในนั้นก็จะมีตัวที่ได้รับรางวัลเหรียญทองมาเหมือนกันนะคะน้ำหวานจากดอกโฮย่าค่ะเขายังกิฟยังทำแบบสารสกัดเนี่ยคืออ่อนโยนมากส่งไปตรวจที่สถาบันเดิมสแกนเอเชียค่ะได้รับการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วว่าอ่อนโยนต่อผิวนะคะได้รับอนุญาตให้ใช้สัญญาณเดอร์โมโทโลจีเทสด้วยค่ะตอนนี้จริงๆมีติดต่อเข้ามาแล้วนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะ3ประเทศด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ก็กิ๊บยังไม่ได้ยังอยากดูแลคนไทยก่อนก็เลยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะออกไปยังกำลังคุยรายละเอียดกันอยู่เรียกได้ว่าเราลงไปคุยกับผู้บริโภคเองเลยใช่ค่ะเพราะว่านอกจากผลิตภัณฑ์ของเราจะดีแล้วอะค่ะระบบหลังบ้านเราค่ะยังมีตัวแทนของแบรนด์แล้วก็แอดมินนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ผ่านการเทสตามคอร์สผิวหนังแล้วก็คอร์สสกินแคร์ต่างๆที่กิ๊บแบบมีไว้รองรับลูกค้าที่ทักเข้ามาเพราะว่าจริงๆอ่ะนอกจากสกินแคร์ดีแล้วอะค่ะเราจะต้องใช้ให้ถูกด้วยเพราะฉะนั้นกิ๊บก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้มากๆเลยที่จะก่อนลูกค้าจะทักสั่งซื้อค่ะแอดมินเราอ่ะจะต้องแนะนำการดูแลผิวให้กับลูกค้าแต่ละแบบเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนนะคะปัญหาผิวไม่เหมือนกันแล้วก็แบ็คกราวด์ของผิวเดิมที่มาก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องแนะนำเป็นรายบุคคลเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมใครใช้เซรั่มคีฟในขวดแรกก็ผิวดีขึ้นเห็นผลกันทุกคนจริงๆตอนนี้นะคะคีฟมีช่องทางการจำหน่าย2ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือช่องทางแรกเนี่ยเป็นของบริษัทนะคะคีฟออฟฟิเชียลนะคะสามารถเข้าไปได้ทาง Instagram ค่ะ kivv.official นะคะแล้วก็ TikTok ค่ะเซิร์ชคำว่าคีฟเซรั่มฟิลเตอร์ได้เลยนะคะสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าเองได้ด้วยนะคะหรืออันนี้เป็นช่องทางที่แนะนำเลยนะคะก็คือ LINE @ค่ะเพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอยู่นะคะก็คือ LINE official นะคะ @kivv.th ค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนนะคะมั่นใจได้เลยว่าเซรั่มคีฟเนี่ยมีคุณภาพจริงๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือกิ๊บอะทำมาใช้เองทุกวันนี้หลังจากใช้มา2ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้คีฟอยู่ตัวเดียวเลยนะคะก็คือคุณภาพบอกเลยว่าเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แน่นอนและอยากให้ทุกคนมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะต่อจากนี้ไปตอนนี้มีเซรั่มแล้วก็กันแดดนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะมีโฟมล้างหน้าแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ออกมาอยากให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราต่อจากนี้ไปแล้วก็ตอนนี้ค่ะคือจะมีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับคนไทยยุคเศรษฐกิจไทยแบบนี้แน่นอนแล้วก็ให้สมกับรางวัลที่ได้รับมานะคะ Best Product of the Year ค่ะ